ช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เคยเปิดครอบครัวออกสื่อเปิดชีวิตนอกจอต้อมพลวัตไม่เคยเปิดครอบครัวออกสื่อเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถอย่างต้อมพลวัตมนูประเสริฐที่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยได้รับการติดต่อจากบริษัทซีดีโมเดลลิ่งกับการถ่ายทำโฆษณาเป๊ปซี่ครั้งแรกต่อด้วยงานโฆษณาทางทีวีกับนิตยสารและถ่ายแบบในนิตยสารวัยรุ่นต่างๆมากมายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526ต่อมาจึงได้เข้าสู่วงการโทรทัศน์โดยมีผลงานทั้งละครตามมาหลายเรื่องจนถึงปัจจุบันอาทิเช่นมิติมืดเมืองดาราสุดสายป่านสาพระเพงและยังมีผลงานทั้งละครเวทีเรื่องเลือดขัตติยาเดอะมิวสิคัลของบริษัทเอ็กแซคกำกับการแสดงโดยทกลเกียรติวีระวันผลงานโดดเด่นไลฟ์สไตล์ก็น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเช่นกันเป็นอีกหนึ่งไอดอลที่คนยังมีภาพจำในหัวเสมอ